ก็สวัสดีนะครับก็เข้าสู่รายการซุปเปอร์กิมมาชแนลแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเกาะโจรสลัดนะครับซึ่งเมื่ออัปเดตเป็นซีซั่นใหม่แล้วเนี่ยคุณพี่รันนะครับมันไม่ใช่ซีซั่นใหม่หรอกก็เปลี่ยนทุกเอพิโซดการเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่ขวางเปลี่ยนไปหมดวันนี้ผมก็จะมารีวิวสเปเชียลเอพิโซดหนึ่งกันก่อนเลยจะได้ดูว่ามันยากแค่ไหนนะครับก็เราไปดูกันเลยนะครับผมลองเล่นแล้วครับมันยากอยู่นะรู้สึกว่าเหลี่ยมดีเยอะขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่ขวางมันจะยากขึ้นกว่าเดิมมีใหญ่เอามาทำไมก็คือเอามาเพื่อดูเล่นหรือเปล่าของลุงครับเอามีเส้นตัวใหญ่ด้วยนะรู้สึกว่าด่านข้างหลังเนี่ยมันจะยากนะครับก็ยากพอสมควรครับไว้ถ้าเกิดพอทายแล้วผมจะรีวิวอีกทีก็ผมจะกลับไปฝึกเล่นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วผมจะมารีวิวอย่างเต็มที่เลยนะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็จะดูว่าตัวคุกกี้ตัวเพชรเนี่ยจะกากหน่อยอันนี้ผมยอมรับเลยนะโอเคแล้วสำหรับวันนี้รายการซุปเปอร์เกมเมอร์ชาแนลก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ